ช่พระเจ้าในเย็นวันนี้เรากำลังเคลื่อนเข้าไปในวาระของความงดงามแห่งชีวิตที่เราถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์พระเจ้าเรากำลังรอคอยค้นหาความจริงที่มากขึ้นในพระองค์วันนี้เราพูดชีวิตเข้ามาในชีวิตของเราชีวิตที่เต็มไปด้วยลมหายใจแห่งการขอบคุณชีวิตที่เต็มไปด้วยลมหายใจที่มีสันติสุขชีวิตที่มีลมหายใจแห่งสันติสุขเราหายใจเอาความดีงามของพระเจ้าเราไม่ได้ถอนลมหายใจออกมาด้วยเสียงแห่งการบ่นพระเจ้าพระบิดาเย็นวันนี้อวยพรเราด้วยพระองค์ให้การทรงอาทิตย์ของพระองค์ปลดปล่อยชีวิตของเราขึ้นที่สูงผ่านการเรียนรู้ในจุดที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันพระเจ้าเราอวยพรให้ความมั่นคงเกิดขึ้นในวิถีย่างก้าวแห่งชีวิตของเราไม่ว่าย่างเท้าของเรายืนอยู่ที่ใดสถานที่ใดหน้าที่การงานใดความรับผิดชอบใดพระเจ้าเราอวยพรให้การยืนนั้นมั่นคงเสมอบนความจริงที่ว่าเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้ใช่พระเจ้าแล้วเรากำลังย่างก้าวต่อไปบนความมั่นคงที่ถูกการจัดเตรียมไว้โดยพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่กับเราเราไม่เชื่อความล้มเหลวแต่เราเชื่อความสำเร็จเราไม่เชื่อคำโกหกแต่เราเชื่อความจริงในพระองค์ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราแล้วพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่เป็นเหมือนบิดาผู้ทรงสอนเราพระองค์เจ้าเราไม่เชื่อว่าเราเล็กน้อยเกินไปในการทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่เราเชื่อว่าเรามีศักยภาพมากพอที่พระองค์ทรงใส่ไว้ในชีวิตเราผ่านการทรงสร้างของพระองค์ให้เราสามารถก้าวเข้าไปในการงานที่ใหญ่โตได้พระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเราสอนเรามากขึ้นพระองค์เจ้าวันนี้เราเข้าสู่การนมัสการเราไม่ได้เข้าสู่การร้องเพลงแต่เราเข้าสู่ชีวิตที่มอบถวายพระองค์เราเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรามาสามัคคีทำกันเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างไรท่ามกลางเราพระองค์เป็นอย่างไรในชีวิตของเราเราปลดปล่อยเสียงเพลงเราปลดปล่อยการขับเคลื่อนในชีวิตที่มีพระองค์พระเจ้าอวยพรการนมัสการในเย็นวันนี้ที่เต็มไปด้วยการทรงอาทิตย์ของพระองค์เต็มไปด้วยการลื้อฟื้นในสิ่งใหม่เต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์ที่ปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของเราพระสิริคือชีวิตและชีวิตคือพระเยซูแล้วเรากำลังปลดปล่อยพระเยซูขึ้นเหนือชีวิตของเราแล้วเราเป่าประกาศพระเยซูขึ้นเหนือวิถีชีวิตของเราพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมั่นคงเสมอและเป็นพระเจ้านิรันดร์ในจิตวิญญาณของเราพระองค์เจ้าเราไม่มีพระอื่นใดเราไม่มีลูกเคารพใดเราไม่รักสิ่งใดมากกว่าพระองค์เราไม่หวงแหนสิ่งใดแล้วเรามอบทุกอย่างแด่พระองค์พระเจ้าเราปรารถนารับการสัมผัสจากพระองค์อวยพรเราพระองค์เจ้าแตะต้องทุกส่วนในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์แล้วเราลุกขึ้นยืนด้วยกันมีเสรีภาพกับพระเจ้ามีเสรีภาพในฝ่ายจิตวิญญาณที่ท่านจะปลดปล่อยทุกสิ่งในชีวิตเราต่อพระองค์ใช่
เราจะบอกรักพระวิญญาณเทมาเรารักพระองค์พระวิญญาณเทมาเรารักพระองค์พระวิญญาณเทมาเรารักพระองค์อีกสักครั้งหนึ่งบอกพระเจ้าพระวิญญาณความรักพระองค์อาเมนสมบูรณ์ล้นอยู่ภายในนิเวศพระองค์
าเติมเราให้เต็มด้วยความรักของพระองค์นี่คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราจึง
ร้องว่าฮาเลลูยาข้าเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาพระองค์รู้จักข้าทุกวันเวลาเดินไปกับพระองค์นิรนิรันดร์กันพระองค์รักข้าก่อนThank you.
ให้เราทบทวนการนมัสการของเราก่อนว่าแท้จริงแล้วการนมัสการคืออะไรในชีวิตของเราแม่ที่
ที่เลี้ยงดูลูกอย่างสัตย์ซื่อใช่การนมัสการไหมทำงานอย่างสัตย์ซื่อไม่คดโกงใช่การนมัสการไหมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สำแดงความรักให้เกียรติเอาใจใส่พ่อแม่อย่างดีใช่การนมัสการไหมพี่น้องให้เราทบทวนการนมัสการจริงๆว่าแท้จริงแล้วการนมัสการคืออะไรการดำเนินชีวิตที่สำแดงชีวิตที่มีพระเยซูผู้คนมากมายรับรู้ความจริงของพระองค์ผ่านชีวิตของเราใช่การนมัสการไหมการดำเนินชีวิตเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วอดทนต่อความยากลำบากจากสิ่งที่ไม่ใช่หลักการของพระองค์เลือกที่จะยอมต้องต่อสู้ถ้ามันไม่ใช่หลักการพระองค์ใช่การนมัสการไหมถ้าทั้งหมดที่ผ่านมานั่นคือการนมัสการวันนี้เรากำลังนมัสการอะไรการร้องเพลงร่วมกันที่นี่การปลดปล่อยเสียงดนตรีด้วยกันที่นี่เรากำลังปลดปล่อยการนมัสการอยู่ใช่ไหมพี่น้องถ้าเราจะขอคืนหัวใจแห่งการนมัสการเราคืนอะไรให้พระองค์เราคืนแค่ความรู้สึกผ่านการร้องเพลงหรือเรากำลังคืนชีวิตที่ถูกต้องที่เรามีพระองค์ให้พระองค์ได้เห็นเราสร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวเราเองเราคืนสิ่งนั้นให้พระองค์ได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่เรากำลังคืนให้กับการนมัสการเรากำลังคืนการนมัสการแด่พระเจ้าเรากำลังยกการนมัสการนี้ขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ปลดปล่อยการนมัสการด้วยกันในบ่ายวันนี้ในเย็นวันนี้ปลดปล่อยการนมัสการอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะบอกว่าเราขอคืนหัวใจแห่งการนมัสการเพื่อมอบถวายแด่พระองค์เรากำลังปลดปล่อยเครื่องเผาบูชาที่บริสุทธิ์แด่พระองค์พี่น้องเรานมัสการพระองค์ในเย็นวันนี้Thank you.
Sir.
ฉันขอวางอยู่ท่าท่าI'm not afraid to die.
เป็นดี
ชมพระบารมีรุ่งเรืองพระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่อยากนมัสการเรื่อยไปปากของฉันต้องการร้องI'm not afraid to die.
ทศการอยู่ผมนึกถึงเหตุการณ์ในภาพที่ตอนหนึ่งเป็นตอนที่นางมารีเขาเอาน้ำหอมน้ำมันหอมนะครับแล้วชโลมพระบาทพระเยซูแล้วเอาผมเช็ดแล้วสิ่งที่ผมได้คือสิ่งที่พระองค์ขอพระทัยไม่ใช่น้ำหอมแต่คือหัวใจของเขาที่เขามอบถวายให้กับพระองค์แล้วก็มันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าวันนี้สิ่งที่เรามอบให้กับพระเจ้าสิ่งที่เรามอบให้กับพระองค์นั้นเป็นแค่เพียงน้ำหอมหรือเราให้หมดทั้งใจของเราให้กับพระองค์และสิ่งที่เป็นคำถามที่พระองค์ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราให้กับพระองค์หมดทั้งใจพระองค์บอกว่าง่ายนิดเดียวเมื่อเราต้องตัดสินใจเลือกพระองค์เราลังเลไหมเมื่อเราตัดสินใจที่เราจะนมัสการเราลังเลไหมเมื่อเราตัดสินใจที่เราต้องมอบถวายให้กับพระองค์เราลังเลไหมสิ่งที่สำคัญนั้นคือไม่ใช่น้ำหอมที่เขาชโลมแต่เป็นหัวใจของเขาที่เขามอบให้กับพระองค์โดยที่เขาไม่คิดเสียดายแล้ววันนี้เหมือนกันพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นหัวใจเช่นนั้นที่เราไม่ได้ให้แค่น้ำหอมหรือไม่ได้ให้แค่บางสิ่งบางอย่างแต่เป็นหัวใจของเราเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดนั่นคือหัวใจของเรานี่คือสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระเจ้าคือสิ่งที่เราต้องให้พระองค์นั่นคือหัวใจของเราทั้งหมดทั้งสิ้นของเราทั้งหมดทั้งสิ้นที่เรามีไม่ใช่แค่บางส่วนที่เรามีแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการนี่คือสิ่งที่พระองค์ว่าพระเจ้าพระองค์ต้องการสิ่งนี้พระองค์ไม่ได้บอกว่าเรามีสิ่งใดเราให้บางสิ่งบางอย่างแต่ทั้งหมดของเจ้าเพราะว่าทั้งหมดของพระองค์นั่นคือชีวิตของพระองค์ที่ให้กับเราพระองค์ว่าเจ้าเรารักเจ้าเช่นนั้นเหมือนกันในเวลานี้เราเอามือวางที่หัวใจเราด้วยกันเราบอกพระเจ้าเราขอมอบถวายแด่พระองค์เราขอมอบถวายทั้งสิ้นแด่พระองค์พระเจ้าข้าเราไม่รู้เลยว่าเรามีสิ่งใดบ้างเรามีสิ่งใดที่เราจะถวายให้กับพระองค์เราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงแต่ณปัจจุบันณวันนี้และสืบไปนั่นคือหัวใจของเราทั้งสิ้นคือพระองค์ทั้งสิ้นให้กับพระองค์แล้วพระองค์เจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าเราขอมอบถวายเททั้งสิ้นให้กับพระองค์ไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรื่องนี้คือสิ่งที่พี่ได้เหมือนกันนะวันนี้เหมือนที่โจกำลังแบ่งปันที่พูดไปผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงที่เป็นจิตวิญญาณจากชีวิตของเราที่สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราแสดงออกด้วยจิตวิญญาณของพระเยซูของพระเจ้าบนความจริงที่เราเป็นมันต้องไม่ขัดแย้งกันวจนะของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากกว่าการที่เราอ่านนะคือการที่เราตอบสนองในสิ่งที่เราอ่านจนสิ่งนั้นสำแดงเป็นจริงผ่านชีวิตของเรานั่นคือนมัสการและความจริงนั่นคือจิตวิญญาณและความจริงเราบอกพระคัมภีร์ดีแต่เราไม่ได้เป็นจริงและเราไม่ได้เดินชีวิตตามพระคัมภีร์ที่เราอ่านอย่างนั้นไม่ใช่ด้วยความจริงที่บอกว่าเราเป็นคริสเตียนแค่วันที่เรามาอยู่
ด้วยกันแต่วันข้างนอกเราก็ดำเนินชีวิตอะไรไม่รู้พี่ว่าหลายอย่างที่พระเจ้ากำลังค่อยๆสำแดงมากขึ้นในชีวิตของเราคือการที่เราต้องมาถึงจุดที่เราต้องสำแดงความจริงพี่น้องวันนี้เราเป็นผู้เชื่อหรือเราเป็นผู้ติดตามพระเยซูเราต้องแยกให้ออกผีก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่มันไม่ตามพระเยซูถ้าวันนี้เราจบแค่เราเป็นผู้เชื่อแต่เราไม่ได้เอาความจริงของการตัดสินใจที่จะเดินตามพระเยซูเราก็ไม่ต่างจากผีที่อยู่ข้างถนนเราก็ไม่ต่างกับวิญญาณชั่วที่จ้องลายล้อมชีวิตของเราอยู่ไม่ต่างกันจิตวิญญาณและความจริงวันนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในเราเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในเราอธิษฐานด้วยกันถ้าใครรู้สึกว่าท่านแบบท่านยังต่อสู้อยู่กับคำนี้หรือมันมีบางสิ่งบางอย่างท่านรู้สึกว่าท่านต้องการรับคำอธิษฐานเราจะอธิษฐานเผื่อกันดีไหมถ้ารู้สึกว่าเรายังมีบางเรื่องที่เรายังไม่ได้สามารถให้มันเป็นจริงได้เราอธิษฐานเผื่อกันดีไหมอธิษฐานเผื่อกันแล้วใครต้องการเผื่ออะไรเรื่องอะไรเป็นพิเศษไม่ต้องบอกก็ได้แต่ขอให้ยกมือวันนี้ยังมีความจริงบางอย่างที่เราทำตามไม่ได้ยกมือของเราขึ้นเราจะเดินไปอธิษฐานเผื่อกันเราจะไปปลดปล่อยกำลังเสริมแรงกันปลดปล่อยความจริงด้วยถ้อยคำที่เรามีต่อกันไปฐานเผื่อคนข้างๆก็ได้ยื่นมือไปฐานอวยพรกันปลดปล่อยความดีงามของพระเจ้าที่เรารู้ว่าความเป็นมนุษย์ของเราความอ่อนแอของเราทำตามความจริงบางอย่างไม่ได้เราไม่สามารถสำแดงความจริงในจิตวิญญาณที่เรามีในพระเจ้าได้พระเจ้าช่วยเราพระวิญญาณพระเจ้าเป็นกำลังกับเราใช่พระเจ้าเราอยากดำเนินชีวิตที่ออกมาจากภายในที่เรามีพระองค์จนเป็นความจริงที่สอดคล้องว่าเราเป็นผู้เชื่อที่ติดตามพระเยซูคริสต์บนความจริงที่เราสามารถรับรู้ได้ผ่านชนะของพระองค์ผ่านคำเทศที่เราฟังผ่านการดำเนินชีวิตที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในกลุ่มสามัคคีธรรมพระเจ้านี่คือความจริงที่เราจะสามารถสะท้อนออกมาพระเจ้าแต่หลายครั้งความอ่อนแอในความเป็นมนุษย์ของเราการยังไม่ตัดสินใจยังมีความกลัวบางอย่างพระเจ้าเราต้องการที่จะมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นขอพระองค์ช่วยเราพระองค์เจ้าขอพระองค์ให้กำลังกับเราขอพระองค์บอกหนทางกับเราแล้วให้กำลังใจที่เราสามารถที่เราจะตัดสินใจมีกำลังที่เราจะตัดสินใจในสิ่งเหล่านั้นพระองค์เจ้าแม้ต้องต่อสู้แม้ต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกับการต่อสู้นั้นพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์มีกำลังต่อเนื่องที่ข้าพระองค์จะสู้กับมันเผชิญกับมันแม้นานเพียงใดก็ตามแม้หนักหนาเพียงใดก็ตามพระองค์เจ้าวันนี้กำลังของพระเจ้าจะเป็นของข้าพระเจ้าพี่น้องบอกคำนี้วันนี้กำลังของพระเจ้าจะเป็นของข้าพระเจ้าใช่พระองค์จะเป็นแบบนั้นในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับวันนี้สำหรับการอยู่ด้วยกันที่นี่สำหรับการปลดปล่อยเสียงแห่งการนมัสการการปลดปล่อยชีวิตต่อกันผ่านถ้อยคำคำเดียวกันในบทเพลงที่เราร้องพระองค์เจ้าขอพระองค์อวยพรในสิ่งดีงามที่พระเจ้าทรงแสดงกับเราขอพระองค์ได้โปรดปรานและพอพระทัยกับถ้อยคำที่ปลดปล่อยจากหัวใจของเราพระองค์เจ้าขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เราเองนั้นก้าวเข้าไปรับพระความดีงามของพระองค์ได้พระองค์เจ้าเราอวยพรสิ่งเหล่านี้ที่จะมั่นคงและแข็งแรงเสมอพระเจ้าเราจะเติบโตขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงของพระองค์พระเจ้าเพื่อเราจะทะลุทะลวงขึ้นไปมากกว่านี้จากจุดที่เรายืนอยู่พระองค์เราอวยพรสิ่งเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน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 สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซู